ค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูแรกนะคะก่อนที่จะนำเข้าสู่บทเรียนนะคะเราสามารถพิมพ์ชื่อใส่เข้าไปนะคะแล้วชื่อของเราจะไปปรากฏในหน้าถัดไปนะคะแล้วเราก็สามารถคลิก Next อันนี้จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะคะของดิฉันก็ทำเลือกปุ่มนะคะเราก็คลิก Go ได้นะคะอันนี้จะเป็นการแนะนำการใช้บทเรียนนะคะส่วนวัตถุประสงค์ที่จริงหัวข้อต่างๆเราจะใส่เสียงไว้นะคะแต่ไม่ได้เปิดเสียงให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะซ้อนกันค่ะทีนี้ในหน้าของข้อมูลนะคะเราก็จะมีเรื่องของบทเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนแล้วก็มีวิดีโอประกอบนะคะแล้วก็ผู้จัดทำนะคะอันแรกเราจะเข้าไปดูเข้าสู่บทเรียนก่อนนะคะสำหรับบทเรียนนะคะจะเป็นบทเรียนเรื่องของครูนะคะก็จะจำแนกปูประเภทต่างๆที่นำเสนอในรายละเอียดนี้นะคะก็จะมีปูทะเลปูนาปูแสมปูโลงปูก้ามสาบและปูเสฉวนนะคะหน้าถัดไปก็จะเป็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับปูนะคะซึ่งในลูกศรและเครื่องหมายกากบาทเราได้ทำทิ้งไว้หมดนะคะถ้าเราอยากจะย้อนไปอันนี้จะกลับสู่เมนูหลักนะคะหรือว่าจะย้อนจะถอยหลังหรือว่าจะเดินหน้าเราก็คลิกได้นะคะส่วนเอกสารอ้างอิงก็เนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็กลับไปสู่เมนูหลักแล้วจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนให้เราได้ลองฝึกทำดูนะคะถ้าเราลองเข้าไปก็ให้เริ่มทำแบบทดสอบนะคะก็จะมีหัวข้อต่างๆให้เราได้ทำแบบทดสอบและหน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการเก็บรวบรวมคะแนนที่เราได้ทำข้อสอบไว้นะคะส่วนแบบทดสอบหลังเรียนก็จะคล้ายๆกับแบบทดสอบก่อนเรียนเพียงแค่สลับข้อนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของชมวิดีโอนะคะเราก็คลิกไปได้เลยนะคะวิดีโอจะมี4ตอนนะคะเราสามารถเลือกชมวิดีโอได้นะคะอันนี้ไม่ได้เปิดเสียงให้ดูนะคะแต่ว่าวิดีโอนี้จะมีเสียงอะค่ะแต่ว่าเป็นวิดีโอของรายการกบนอกกระดานะคะตามหาเส้นทางปูเข็มนะคะค่ะแล้วก็ผู้จัดทำแค่นี้ค่ะโอเคครับผมมีเพื่อนนะครับเราชมต่อไปเลยครับ